สวัสดีครับรายการตลอดทุกที่ตะลุยทุกฟาร์มวันนี้ขอนำเสนอบ่อลอยน็อกดาวน์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับบ่ออนุบาลในถังน็อกดาวน์ขนาด11 คิวเส้นผ่าศูนย์กลาง12 เมตรครับอันนี้ลูกกุ้งได้กี่วันแล้วครับ14 วันครับ14 วันสองเดือนคืออนุบาล20 วันใช่ไหมครับ400,000 ตัวนะครับผมก็คือ20 วันปุ๊บก็จะเอาไปลงในบ่อเลี้ยงใช่ไหมครับถ้าเลี้ยงอีกประมาณกี่วันครับพี่70 วันเนี่ยได้พาเจนออกครับก็จะเป็นบ่อเลี้ยงก็จะเป็นบ่อทางนี้ใช่ไหมครับปูพีนี่ปูเต็มไหมครับพี่อันนี้ใช้สาย O2 อยู่กี่หัวนะครับ60 หัวทำเป็นดอกไม้กับดอกไม้นี่ดูฟองที่ได้จากสัญญาณประกาศขององค์ประกอบนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนทาง Facebook เพื่อดูวิดีโอใหม่ก่อนใครอย่าลืมแอดไลน์เพื่อติดตามข่าวสารอีกมากมายกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งทาง YouTube ด้วยนะครับ